กองบัญชาการช่วยรบที่3นะคะได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผลงานของคอสชและการร่างรัฐธรรมนูญให้กับกําลังพลและครอบครัวค่ะที่อาคารอเนกประสงค์กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผลงานของคอสชและการร่างรัฐธรรมนูญให้กับกําลังพลและครอบครัว โดยชี้แจงและบรรยายเรื่องการสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญแก่กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสการสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลงานของคอสชอและการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยวิทยากรจากกะกะตประจำจังหวัดพิษนุโลกการบรรยายเรื่องการรู้หน้าที่ของประชาชนและความกตัญญูต่อชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เดินหน้าตามรถแมพทั้ง3ระยะโดยห่วงนี้เป็นระยะที่2เป็นการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อน,นําไปสู่ระยะที่3และการเลือกตั้งในปี2560ซึ่งปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและได้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติให้มากที่สุด ภายในงานได้มีการจัดการแสดงและจัดกิจกรรมตลาดนัดซึ่งมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วยค่ะ